สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกิฟต์อีกครั้งนะคะกับช่อง Gift for You ค่ะวันนี้นะคะกิฟต์มีสูตรทำน้ำสมุนไพรนะคะที่ช่วยบำรุงร่างกายนะคะแล้วก็ได้ความสดชื่นนะคะให้กับร่างกายนะคะนั่นก็คือใบเตยนะคะแล้วก็ตัวขิงนั่นเองค่ะส่วนขั้นตอนการทำนะคะง่ายมากนะคะทำได้เองนะคะอย่างแรกนะคะเราก็ไปหาเก็บใบเตยมาก่อนนะคะใบเตยก็เอามาสัก 4-5 ใบก็ได้นะคะอันเนี้ยเราจะเอามาตัดนะคะตัดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปตากแห้งนะคะหรือเพื่อนๆจะเอาแบบสดก็ได้นะคะอันนี้ก็ไม่ว่ากันเนาะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือตัวขิงนั่นเองนะคะเราจะใช้วัตถุดิบเพียง2อย่างเท่านั้นนะคะในการทำน้ำสมุนไพรนะคะขั้นตอนแรกนะคะกิ๊บก็จะเอาใบเตยมาหั่นนะคะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะสูตรของกิ๊บนะคะกิ๊บจะเอาไปตากแห้งก่อนนะคะใบเตยตัวนี้เราจะเอาไปตากแห้งนี่นะคะพอแห้งเสร็จมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะส่วนตัวขิงนะคะเราก็จะเอาไปปอกเปลือกนะคะแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ2ตัวนี้นะคะเราจะเอามาใส่ในผ้าขาวบางนะคะแล้วก็ทำการต้มนะคะครั้งแรกของการต้มนะคะเราจะใส่น้ำประมาณ1ขวดนะคะก็จะประมาณ1ลิตรนะคะต้มไปเรื่อยๆนะคะประมาณ15นาทีถึง20นาทีนะคะเราก็สังเกตจากสีน้ำนะคะถ้าสีน้ำค่อนข้างเข้มนะคะเราก็ทำการปิดไฟนะคะแล้วก็เราจะกินตอนที่น้ำอุ่นๆก็ได้นะคะหรือจะกินตอนเย็นหรือจะเอาไปแช่ในตู้เย็นก็ได้นะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนของการต้มกันเลยดีกว่านะคะและนี่ก็คือวัตถุดิบของเรานะคะใบเตยนะคะอย่าลืมนะคะล้างใบเตยให้สะอาดก่อนที่จะเอาไปต้มด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ล้างหรือล้างไม่สะอาดนะคะสิ่งสกปรกก็จะไปเจือปนในน้ำต้มของเราได้นะคะในส่วนของขิงนะคะกิ๊บจะปอกเปลือกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทำการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะพอเราได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอาเป็นตากแห้งแบบนี้หรือจะเอาเป็นใบสดๆแบบนี้ก็ได้นะคะเราก็จะเอามาใส่ในผ้าขาวบางนะคะใส่ในผ้าขาวบางเสร็จปุ๊บนะคะมัดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไป1ลิตรหรือประมาณ1ขวดนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ต้มจนกว่าน้ำของเขาจะเปลี่ยนสีนะคะกลิ่นของเขาก็จะหอมนะคะแล้วก็ทำการปิดไฟนะคะพอทำการปิดไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆจะกินในขณะที่น้ำกำลังร้อนอยู่นะคะหรือจะพักไว้ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็เอาไปเทใส่ขวดนะคะแช่เย็นนะคะดื่มตอนเย็นๆก็สดชื่นได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวกิ๊บจะเทน้ำให้ดูนะคะว่าสีของเขาจะเป็นแบบไหนนี่นะคะกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมหอมใบเตยแล้วก็กลิ่นขิงนะคะนำนะคะกลิ่นหอมมากเดี๋ยวกิ๊บลองดื่มดูก่อนนะคะสดชื่นชุ่มคอค่ะชุ่มคอมากๆเลยนะคะเรามาดูประโยชน์นะคะของตัวขิงแล้วก็ใบเตยกันดีกว่านะคะว่าส่วนผสมสมุนไพร2ตัวนี้นะคะเราดื่มเข้าไปแล้วมีประโยชน์อะไรกับร่างกายบ้างนะคะในส่วนของตัวขิงนะคะก็จะช่วยบำรุงหัวใจนะคะเวลาเราดื่มเข้าไปหรือได้กลิ่นของใบเตยนะคะก็จะทำให้เรารู้สึกสดชื่นนะคะผ่อนคลายนะคะช่วยลดความดันโลหิตได้ด้วยนะคะกลิ่นของใบเตยนะคะจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นนะคะเขาก็นิยมเอามาใส่ในขนมนะคะขนมรสใบเตยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาเรากินขนมเข้าไปนะคะก็จะรู้สึกสดชื่นนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวขิงนะคะประโยชน์ของขิงนะคะก็จะช่วยละลายเสมหะนะคะแก้การเจ็บคอได้ด้วยนะคะแล้วก็ขับลมนะคะช่วยระบบย่อยอาหารนะคะแล้วก็ล้างสารพิษออกจากร่างกายได้อีกด้วยนะคะประโยชน์เยอะแบบนี้นะคะทำได้ง่ายๆนะคะฝากแนะนำ
เพื่อนๆพี่ๆที่บ้านนะคะไม่ว่าจะมีสมุนไพรตัวไหนนะคะที่เราทานเป็นประจำอยู่แล้วนะคะสามารถเอามาใส่ในน้ำต้มของเรานะคะแล้วก็ดื่มเป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะคะวันละ 2-3 แก้วสามารถดื่มได้เลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะกิฟก็ฝากให้เพื่อนๆพี่ๆนะคะช่วยกดไลค์กดเป็นกำลังใจกดติดตามให้กับช่องของ Gift for You ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ